แอดดีอักษดางตีแสกหน้ารัฐบาลไร้น้ำยาบีเฟซบุ๊กปิดเพจตลาดหลวงถาวรประชดแพ้ปวินทำอะไรไม่ได้จากกรณีเมื่อคืนที่ผ่านมาทางกลุ่มตลาดหลวงที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศถูกปิดลงโดยทางปวินได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าตลาดหลวงถูกบล็อกในไทย Loyal List Marketplace is blocked in Thailand และกำลังคุยกับ Facebook เดี๋ยวจะมีบทสรุปค่ะหลังจากนั้นไม่นานก็กลับมาเปิดได้อีกครั้งในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงเรื่องนี้ทางด้านของคุณแอดดี้อักษดางยมนาคออกมาตั้งคำถามถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองโดยเฉพาะรัฐบาลว่ามีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งกล่าวถึงเรื่องนี้กระทรวง DE สั่งปิดเพจตลาดหลวงของปวินซึ่งเป็นเพจที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแต่ปวินออกมาโพสต์ว่ากำลังคุยกับ Facebook แล้วเพียงแค่2ชั่วโมงผ่านไปเพจตลาดหลวงก็กลับมาเปิดได้ใหม่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดกับผมมาหลายครั้งแล้วและครั้งนี้ท่านก็ยังยืนยันเช่นเดิมพร้อมกับตัวอย่างเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนี้ว่าผมไม่แปลกใจตั้งแต่ตอนที่ปวินบอกว่าจะถาม Facebookว่าจะทำอย่างไรก็เพราะปวินเป็นเพลเยอร์ตัวสำคัญที่ไอการใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบอบในไทยไอการโดยกลุ่มทุนยิวอเมริกันคุมสื่อออนไลน์มันคือนายใหญ่ของปวินไม่แปลกใจที่มันสามารถเปิดไมค์ได้ภายใน2วันคราวนี้รู้กันหรือยังว่าใครแบ็กอัพปวินคำถามคือในเมื่อรู้กันอยู่ทั้งเขาและเราว่ามีใครเป็นตัวแสดงนำใครเป็นผู้กำกับใครเป็นผู้อำนวยการทำไมไม่จัดการหรือทำไมจัดการไม่ได้จริงๆทราบอยู่ว่ารัฐพยายามดำเนินการแต่คงเรียกร้องให้รัฐบาลทำให้สำเร็จจงได้แบบนี้คงต้องชื่นชมว่าแต่คงต้องเรียกร้องให้รัฐบาลทำให้สำเร็จจงได้แบบนี้คงต้องชื่นชมว่าเฮ้ยปวินเองโคตรเจ๋งยอมรับเลยรัฐบาลไทยทำอะไรเองไม่ได้เลยเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคไหนสัญญาว่าจะจัดการเรื่องนี้ได้เลือกพรรคนั้นโอเคหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663